เศษนะสวัสดีครับน้องก็ถือว่าแฟนคลับติดถามมาเยอะเลยปีนี้กลับมาติดคนติดคนเรายังไงบ้างเหมือนที่เมื่อกี้นี่เฮียตีก็บอกแล้วแหละว่าทางเฮียตีไม่ได้ซีเรียสหรือว่าจะไปลุ้นอะไรหรอกเพราะว่าผลการแข่งขันก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้สวยแต่เริ่มกลับมาเข้าที่3ไฟหลังนี่แหละในตัวเรายังไงบ้างในการลุ้นติดโผยอดมวยปีนี้ก็ดีใจครับก็ติดดึงให้ถึงก็ดีใจครับที่ผ่านมาเนี่ยเกียรติบัตรตัวเรามีรางวัลอะไรบ้างก็มีสยามกีฬาบอร์ดปีนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ยศมวยใช่ไหมครับแต่ว่าพลาดไปแพ้ปีนั้นแพ้ไปกูหลับดำแพ้กูหลับดำแต่ว่าเรายังได้ของฟังเสียงกีฬาบอร์ดมาหนึ่งรางวัลก็ผ่านส่วนตัวก็มีรางวัลเนี่ยครับผมนักยกเยาวชนอะไรมีไหมก่อนจะเป็นไม่มีนะก็มาได้แต่กีฬาบอร์ดปีนั้นปีไหนปี662ครับก็ถือว่าปี62ปีนี้ก็ปี65ก็ปี65มานี่ก็ถือว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนโควิดเราก็ติดโผล่มาตลอดแหละครับผมแล้วปีนี้นี่ติดคนก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็ดีใจแล้วถ้าผ่านแบบเอาแก้วได้นี่ก็อาจจะแอบฝังลึกๆอาจจะเข้าไปรอบ3คนหรือ5คนสุดท้ายครับผมก็ถ้าผ่านได้ครับถ้าผ่านแบบเอาแก้วได้ก็มีลุ้นอยู่นะครับผมฝากแฟนคลับทั่วประเทศเลยเนาะปีนี้ถือว่าเป็นปีท้ายปีที่เราดำครึ่งปีหลังนี่เราผลงานดีเลยครับผมก็ฝากแฟนคลับช่วยเชียร์ช่วยเตรียมใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับแต่ว่าเรื่องจะติดไม่ติดยอดมวยนี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะครับผมก็รู้สึกว่าเท่านี้ก็ดีใจแล้วครับผมโอเคน้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็ความรู้สึกก็เหมือนกับ